ปรารถนาสุขภาพดีเกินประเมินปรารถนาความเจริญได้ดังใจการรวมทุกสิ่งทุกอย่างการรวมลูกศิษย์การรวมเพลงที่ตัวเองนึกไม่ถึงเลยว่างานของตัวเองจะเป็นเพลงได้สวยงามแล้วก็ไพเราะก็สำหรับการมาร่วมงานครั้งนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากครูเพชรนะคะที่เราเรียกครูเพชรหรือว่าท่านดร.เพชรยุพานะคะที่ให้โอกาสเราสองคนเนื่องจากหนูสองคนเนี่ยเป็นเด็กประกวดในสถาบันไทยปันสุขมาก่อน ประกวดในการแบบว่าเสภาบ้างอ่านทำนองสนอ บ้างแล้วครูเพชรก็เห็นแววเราสองคนที่แบบได้รับรางวัลชนะเลิศมาก็เลยให้มาอยู่ในสถาบันไทยปันสุขค่ะแล้วก็วันนี้ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยค่ะอัตตาแห่งตนแหว่งวินสิ้นเสน่หาประชัยเราเรียกให้ชัดหยุดพูดหยุดยั้งหวังเดิมนอบน้อมดังเดิมทุกโศกนรกหกพันมี5ตอนนะคะตอนแรกเนี่ยเป็นบทชุมนุมเทวดาเราจะเคยได้สังเกตได้ยินที่เสถียรธรรมสถานจะมีการชุมนุมเทวดาทุกครั้งที่เวลามีพิธีหรือว่ามีการทำอะไรใหม่ๆแล้วก็บทที่2เนี่ยเป็นการถวายกับพระอริยตารามหาโพธิสัตว์นะคะตอนที่3เนี่ยเป็นตอนคำสอนของท่านแม่ชีสันสนิษฐ์เสถียรสุดที่เราอยู่กับท่านมาอะไรเงี้ยเป็นลูกศิษย์รับใช้ท่านถวายงานท่านท่านสอนอะไรบ้างอย่างเช่นทุกมีไว้ให้เห็นไม่ได้มีไว้ให้เป็นเลยแต่ทุกอย่างจะร้อยออกมาเป็นโครงฉันท์กาบกรนะคะและตอนที่4เนี่ยจะเป็นตอนที่ชื่อว่าอัตลักษณ์ของคนแต่งคือตัวเองเป็นคนเหนือก็จะมีข้าวซอเสถียรธรรมสถานซึ่งเป็นภาษาเหนือนะคะเพลงพุทธสาวิกาอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ตอนที่5เนี่ยซึ่งตอนนี้ก็จะสำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือการสอนเขียนสอนเขียนโครงฉันท์กาบกรเพื่อได้รู้จักรูปลักษณ์ของงานกวีพอเราทำเสร็จแล้วเราก็รู้สึกแล้วว่าเฮ้ยฉันทำเสร็จแล้วฉันอ่านได้นะแล้วคนอื่นจะอ่านได้ไหมแล้วคนอื่นจะอยากอ่านไหมเพราะในปัจจุบันนี้คนมันก็ไม่อ่านหนังสือนะคะแล้วก็เราก็เลยมาคิดเฮ้ยเราไปทำเพลงดีกว่าพิเศษมากๆเพราะว่าเราไม่เคยได้ทำเพลงธรรมะนะครับภาษากวีเป็นสไตล์เพลงธรรมะแล้วก็เป็นภาษากวีอย่างเงี้ยแล้วมาใส่ทำนองอย่างเงี้ยที่เป็นสมัยใหม่แทบไม่ได้เจอเลยดีกว่าเราก็เลยเชิญเพื่อนๆนะคะพี่ๆก็มาช่วยกันต่อจากนั้นเราก็ให้ลูกศิษย์เราที่สถาบันไทยปันสุขเนี่ยซึ่งเราเทรนมาเพื่อทำโครงการแสงประทีป2ฉันทลักษณ์ไทยถวายแก่ประเทศไทยนะคะเอาเสียงของลูกศิษย์เนี่ย4 คนนะคะมาไปช้าช้าภาวนาพาตื่นหลับก็มีอาจารย์นิกเนี่ยค่ะมาช่วยทำทำนองนะคะทราบว่างานนี้ตัวคำร้องเนี่ยมาจากเรื่องของฉันทลักษณ์นะครับซึ่งถ้าสมมติว่าเป็นฉันด้วยการเลือกกราบด้วยการกลอนด้วยกันเนี่ยถ้าเราไปทำดนตรีอยู่ในรูปแบบเดียวหรือทำนองคล้ายๆกันเนี่ยคนฟังก็อาจจะเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะมันเหมือนเป็นร้อยเนื้อหนึ่งทำนองหรือเปล่าเกิดความเบื่อหน่ายเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราก็อยากจะทำอะไรให้มันมีความแตกต่างหลากหลายนี่เราจะทำทุกทำนองเลยค่ะอย่างเช่นเรกเก้นะคะแร็ปนะคะเพลงลูกทุ่งเพลงแหล่นะคะแล้วก็ทำนองเพลงไทยคำเนี่ยมันเป็นฉันทลักษณ์หมดเลยนะครับแล้วก็เป็นภาษากวีนะครับบางทีเราก็ต้องไปอยู่ที่เสียงสูงต่ำของแต่ละคำและพยัญชนะนะครับก็มีความยากไหมก็ยากกว่าเพลงปกติเจรนายความแตกต่างศพสมัยวางได้จิตสงบอย่างฉับไวทั้งปกติเป็นครูสอนร้องเพลงไทยอยู่ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ครับแต่ก็ส่วนว่าจะใช้เกี่ยวกับการขับร้องเพลงที่มันได้รับสืบทอดมาแต่ว่าอันนี้มันค่อนข้างที่จะต้องใช้แบบความคิดสร้างสรรค์บวกเข้าไปในบทประพันธ์แปลกใหม่กับตัวเองมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความตื่นเต้นมากเพราะเป็นครั้งแรกที่ไม่ได้มาทำแต่ก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติที่แบบได้มีส่วนร่วมในการทำครั้งนี้ยากค่ะเพราะว่าน่าจะเป็นคำที่อ่านยากค่ะแล้วก็ฉันทลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าการออกเสียงก็ยากแล้วก็ต้องทำให้ตรงจังหวะสมมติว่าจังหวะตรงแล้วแล้วก็อ่านคำผิดเนี่ยค่ะต้องแก้ใหม่แล้วจากที่เราเคยแข่งประกวดกันมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการอ่านทำนองสนอหรือว่าการขับเสพาต่างๆก็จะมีในรูปแบบของมันแต่พอ
ได้มาอยู่ในดนตรีที่มันมีความร่วมสมัยให้ฟังง่ายขึ้นเราก็ต้องปรับการร้องของเราด้วยให้มันแบบมีความทันสมัยมากขึ้นตรงนี้ก็เลยเป็นสิ่งใหม่สำหรับเราสองคนค่ะที่ได้มาอยู่ในประสบการณ์ครั้งนี้ค่ะมันซ่อนเกี่ยวกับเนื้อหาการสอนใจเป็นธรรมะที่แบบมันใช้ได้ในชีวิตประจำวันของเราเราสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในทุกๆสติที่เราในการดำเนินชีวิตหรือว่ากระทำในทุกๆอย่างในชีวิตประจำวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็ทราบอยู่แล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเนาะเป็นธรรมะหรือว่าเป็นคำสอนหลายๆอย่างที่แม่ชีสันสนีท่านได้ฝากไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความลึกซึ้งในเรื่องของคำสอนแล้วก็ปรัชญาอะไรต่างๆที่เราจะเข้าถึงธรรมะในทางพุทธศาสนานะครับปิติเรารู้สึกว่าตัวเราเล็กมากเลยพอเราทำงานเสร็จเนื่องจากมีแต่คนมาช่วยเราอะทุกที่ทุกฝ่ายเลยมาช่วยเราแล้วมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะเราก็เลยอยากจะทำให้มันเดินไปข้างหน้าซึ่งนั่นก็คือเรารู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้มันมีค่าแล้วเราก็อยากจะบอกกวีทุกคนว่าคุณอย่าไปเสียใจนะที่คุณชอบพูดว่ากวีเนี่ยตายแล้ว